โจทย์ข้อที่1จงคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของปฏิกิริยาและในโจทย์นี้เขาให้พลังงานพันธะมานั่นหมายความว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทาลปีกับพลังงานพันธะอันนี้ในการทำโจทย์นี้เราจะต้องแปลความหมายสูตรเหล่านี้ให้เป็นโครงสร้างซะก่อนมีเทน1โมเลกุลหรือ1โมลประกอบด้วย4ของพันธะ CH แล้วฟูรีนทำปฏิกิริยากัน4โมลก็คือ4 FF ส่วนสารตัวนี้ก็จะประกอบด้วย4ตัวของพันธะระหว่างคาร์บอนกับฟูรีนแล้วก็4โมลของพันธะของ HFหลักการของตรงนี้ต่อมาก็คือทางด้านสารตั้งต้นหรือรีแอคแทนต์เราก็จะทำการสลายพันธะออกไปพลังงานก็จะต้องให้เข้าไปส่วนผลิตภัณฑ์ product การที่จะเกิดเป็นโปรดักต์แสดงว่ามีการสร้างพันธะเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพลังงานนี้จะขายออกมาดังนั้นเราก็มาคำนวณก่อนว่าการสร้างเป็นอะไรพลังงานที่ใช้ในการสร้างก็คือผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะได้เท่ากับ4ของ CF บวกกับ4ของ HF ก็ได้เป็น4คูณกับ489บวกด้วย4คูณด้วยของ HF คือ567ได้คำตอบเท่าไหร่ออกมาสมมุติว่าเป็น A ส่วนพลังงานที่ใช้สลายแสดงว่าเราต้องใส่พลังงานเข้าไปประกอบด้วย4ของ CH บวกกับ4ของ FF ได้ค่าเท่ากับ4ของ413บวกกับ4ของ159สมมุติได้เท่ากับ Bอย่าลืมว่าในการสร้างพลังงานเป็นลบส่วนสลายพลังงานเป็นบวกเพราะฉะนั้นพลังงานของปฏิกิริยานี้ก็จะเท่ากับเอาลบ A บวกกับ B ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบถ้าคำตอบออกมาเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาขายความร้อนส่วนเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่2เผาเนปทาลีนจากสูตรนี้แสดงว่าเราหาน้ำหนักโมเลกุลได้เนปทาลีนที่เขาเอามาเผาเท่ากับ 1,435 กรัมในบอมแคลอรีมิเตอร์แค่พูดแค่นี้จะรู้ว่าในการเผานี้แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาระหว่างเนปทาลีนกับออกซิเจนนะคะแล้วทำในบอมแคลอรีมิเตอร์แสดงว่าต้องการหาความร้อนแน่นอนบอมแคลอรีมิเตอร์ตามที่เราเรียนมามี2แบบแบบที่เขาทำอยู่ก็คือแบบปริมาตรคงที่คำว่าแบบปริมาตรคงที่คืออะไรเราต้องนึกภาพออกมาได้ก็คือแบบนี้นะฮะนั่นหมายความว่าตรงนี้คือแคลอรีมิเตอร์สารเนปทาลีนก็คืออยู่ในนี้หลังจากที่เราเผาเนปทาลีนแล้วจะเกิดความร้อนขึ้นความร้อนนี้จะคายให้ใครให้กับแคลอรีมิเตอร์กับให้กับน้ำที่อยู่ในถังใบนี้ถูกไหมคะดังนั้นความร้อนของปฏิกิริยาก็จะเท่ากับความร้อนที่คายออกมาให้กับใครให้กับแคลอรีมิเตอร์กับให้กับน้ำที่อยู่ในถังพบว่าอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นจาก 20.17เป็น 25.48 แสดงว่าขนาดนี้เราได้ Data T ออกมาเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงถ้าน้ำล้อมรอบแคลอรีมิเตอร์มีปริมาตรเท่ากับ200กรัมเห็นไหมคะเดี๋ยวความร้อนตรงน้ำตรงนี้เราก็จะเอา 2,000 กรัมมาใช้ค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์มันก็จะเกี่ยวข้องกับในข้อนี้โอเคตอนนี้ทำได้หรือยังเรารู้มาว่า
ในบอมคาร์บอนลิมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบใดเรารู้ว่า Q เท่ากับ M S Delta T เรามี Q อะไรบ้างเรามี Q ของคาร์บอนลิมิเตอร์ซึ่งจะเท่ากับ M S นี้ก็คือ C หรือค่าความจุความร้อนคูณกับ Delta T เท่ากับเท่าไหร่ 1.80 กิโลจูลต่อองศาคูณกับ delta t เรามาดูคำนวณกันก่อน delta t ก็คือ t สุดท้ายลบ t ตั้งต้นก็คือ 25.48 ลบด้วย 20.17 ได้เท่ากับคูณใส่เข้าไปเลย 5.31 เซลเซียสจะเห็นว่าถ้าเราใส่หน่วยเราก็จะมีการตัดหน่วยในที่สุดแล้วตรงนี้เราก็จะได้เป็นกิโลจูลออกมาส่วนความร้อนของน้ำก็ใช้สูตรเดียวกันคือ ms delta t m คือเท่าไหร่ 2,000 กรัมคูณกับ s คือความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ 4.18 จูลต่อกรัมเซลเซียสคูณกับ delta t ก็คือ 5.31 เซลเซียสเราเริ่มมาตัดหน่วยละตัดกรัมกับตัดกรัมในที่สุดเราได้เป็นจูลหลังจากนั้นเราก็เอาสองค่านี้ไปหาค่าความร้อนจากปฏิกิริยาความร้อนของคาร์บอนลิมิเตอร์กับความร้อนของน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสมมติว่าได้ A กับ B มาแล้วกันมีหน่วยเป็นกิโลจูลกับจูลเอามาบวกกันได้หรือไม่ไม่ได้เพราะหน่วยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเป็นหน่วยใดหนึ่งหน่วยหนึ่งเป็นจูลก็ได้กิโลจูลก็ได้หลังจากมีเพื่อนคำนวณมาแล้วได้ความร้อนของคาร์บอนลิมิเตอร์ที่ได้รับมาก็คือ 9.55 กิโลจูลส่วนน้ำได้รับพลังงานมา 44,434 จูลเพราะฉะนั้นเราน่าจะทำเป็นกิโลจูลเพราะตัวเลขมันเยอะก็จะได้เป็น44กิโลจูลเอามาบวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็น44บวกกับ 9.558 ได้53เครื่องหมายต้องเป็นลบเพราะว่าปฏิกิริยานี้ขายความร้อนมาให้กับทั้งคาร์บอนลิมิเตอร์และน้ำจากสูตรเมื่อกี้นี้เราพบว่าเราใช้นัทธลีนเท่าไหร่นะคะ 1,435 กรัมคายความร้อนออกมาเท่าไหร่ 53.558 กิโลจูลคำถามเขาถามอะไรเขาถามแค่นี้หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาถามว่าเป็นความร้อนกี่กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนัทธลีน 1,435 กรัมให้เป็นโมลเรารู้ว่านัทธลีนมีสูตรเป็น 40H8 เพราะฉะนั้นน้ำหนักโมเลกุลของมันเท่าไหร่ก็เป็น12คาร์บอนน้ำหนักคูณกับ10บวกกับไฮโดรเจนน้ำหนักอะตอมเท่ากับ1คูณกับ8เท่ากับ128เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นัทธลีน 1,435 กรัมหารด้วย128ก็เปลี่ยนเป็นโมลเทียบบัญญัติตัวอย่างถ้าหากเป็น1โมลจะคายความร้อนออกมาเท่าไหร่ก็เท่ากับ 53.558 คูณ1หารด้วย1435คูณด้วย128ได้คำตอบออกมาแน่นอนการคายความร้อนอันนี้เราใส่เกิดเป็นเครื่องหมายลบไปเลยเท่ากับ 4.7กิโลจูลต่อโมลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากขอให้คิดว่าความร้อนนั้นคายมาให้กับใครแล้วการคายตัวนั้นวัสดุแต่ละตัวเนี้ยรับความร้อนมาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเรามีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ความสามารถในการดูดความร้อนนั้นแล้วก็คำนวณตามที่โจทย์บอกได้